ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอัดนะครับชัญพัฒน์สำราญใจนะกับคู่หูมหัศจรรย์นะ World Card Innovation บริษัทเรานะครับวันนี้เรา WCI ของเราเนี่ยพาเข้ามาที่สวนแห่งหนึ่งเป็นสวนอะไรยังไงเห็นลูกใช่ไหมเป็นลูกสวยนี่คือสวนบ้าไฟนะเป็นสวนของใครยังไงที่ไหนเราไปพบกับเจ้าของเขาเลยครับนี่เองพี่คนนี้เองสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงครับคุณพี่เจ้าของสวนไม่อยู่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปีชาไม่อยู่อยู่แต่คนงานคนนี้เป็นคนดูแลคนงานและดูแลเจ้าของด้วยไหมดูแลเจ้าของมาก็เลยมาใกล้ๆพี่ชื่อจำเรียงค่ะพี่จำเรียงนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับนี่อันนี้บ้านโชคดีตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจันทบุรีนะคะเป็นเมืองผลไม้อ๋ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ใช่ใช่เยอะมากเลยมีทั้งอะไรทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวแตงโมมีหมดมีหมดฟักแฟงแตงโมล่ะมีค่ะมีอีกนะครับโอเคแต่สวนนี้ของพี่จำเรียงนี้เป็นสวนมะไฟค่ะมะไฟมะไฟนี่พี่เรียงปลูกเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ตอนก่อนก็มีพันกว่าต้นตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงพันแล้วค่ะตอนก่อนมีพันกว่าต้นตอนนี้เหลือไม่ถึงพันเพราะอะไรถึงทำไมถึงเพราะว่าเปลี่ยนจากมะไฟกับสละให้เป็นทุเรียนบ้างอ๋อคือลืมมะไฟกับสละออกแล้วเอาทุเรียนลงใช่ค่ะแล้วทุเรียนนี่กี่ปีละเพิ่งได้เพิ่งลงได้ปีนึงอ๋อเพิ่งลงได้ปีงั้นก็อีกสัก 2-3 ปีถึงจะได้เกี่ยวโอเคแต่ว่านี่วันนี้ World Card Innovation ของเรามาถามพี่จำเรียงนั่นหมายถึงว่าพี่จำเรียงได้รู้จักกับไอ้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นี่ World Plan กับ World Plan ไฮโดรซานี่ไอ้คู่นี้พี่จำเรียงได้รู้จักมานานขนาดไหนได้ใช้มาขนาดไหนยังไงละทดลองใช้เองเลยอ่ะปีกว่าทดลองใช้เองปีกว่านั่นหมายถึงยังไงทดลองใช้คือยังไม่มั่นใจในสินค้าเพราะว่าทดลองเนี่ยใช่1ปีเลยทดลองใช่เพราะว่าที่นี่คือก็รู้อยู่นะว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะตัวนู้นมาทําไอ้มาให้มาทดลองใช้ตัวนี้มันมีหลายตัวมีหลายตัวมาให้ทดลองใช่แต่ทดลองแล้วก็คืออันนี้ได้ผล1ปีทดลองช่วงทดลองนี่ทดลองกับอะไรพี่จำเนียงทดลองกับสละสละเลยเพราะที่บ้านมีสละทุเรียนยังไม่ค่อยมีอ๋อตอนนั้นที่ยังไม่รื้อสละออกเนี่ยใช่ยังไม่รื้อสละออกใช้กับสละและได้ผลก็นับแล้วก็บอกต่อๆไปว่าใช้แล้วสละออกมาปีแรกเนี่ยใช้แล้วมันจะใช้ได้คือไม่ฝ่อต้องทิ้งไม่ฝ่อต้องทิ้งใช่คือมันออกมาเต็มใช่ถ้ามันออกมาฝ่อมันจะแฟบๆมันจะไม่มีเนื้อคือต้องทิ้งอ๋อเวลาตอนที่เราจะเก็บเนี่ยเวลาบีบเนี่ยเนื้อมันจะต้องเต็มมันแน่นใช้ไม่ได้เลยคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะใช้ไอ้คู่นี้ใช่ๆออกตลาดออกมาปีแรกเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเลยใช่หมดแทบหมดเลยเหรอใช่เป็นทลายก็คือหมดทั้งทลายกอนึงก็คือกอนึงหมดแล้วทำไมถึงมาไปเจอตัวนี้ได้ไงแล้วทำไมถึงกล้าทดลองก็เป็นเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอามาให้ทดลองใช้เพื่อนผู้ใหญ่เอามาให้ทดลองใช้ใช่พอใช้แล้วพอมันก็ได้ผลจากที่ว่าที่ว่ามันเป็นฝ่อๆอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นมันก็ไม่เป็นเนื้อมันก็จะเต็มคือมีเนื้อเต็มจากที่ฝ่อๆนะคือมีเนื้อเต็มดีขึ้นแล้วมีอย่างอื่นไหมเนื้อมันจะขาวเนื้อขาวสวยสวยเนื้อแน่นด้วยเนื้อแน่นด้วยใช่จากแต่ก่อนคือเราไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมแต่พอเราใช้ไอ้คู่นี้ปุ๊บอีกอย่างนึงที่สำคัญคือสละเนี่ยพอถึงกำหนดปั๊บมันจะต้องตัดถ้าไม่ตัดนี่มันจะเป็นลาเน่ามากมายแต่พอเรามาใช้ตัวนี้ปั๊บจากที่เราตัดตันได้ประมาณ600-700เนี่ยตอนนี้คือเราได้เต็มร้อยเราไม่ต้องมีส่วนเสียตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมยังไม่เข้าใจหมายถึงยังไงคือตัดจากได้600สมมติว่าสละเนี่ย3เดือนตัดครั้งนึงเนี่ย3เดือนตัดครั้งแต่มันเลยกำหนดเลยกำหนดประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครับเราตัดมาเนี่ยมันจะเสียหายเน่าหัวมันจะเหมือนเจ้ามะพร้าวอ่ะมันกินมันจะไม่มีรสชาติมันจะใช้ไม่ได้เราต้องทิ้งแต่พอเราใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันโอเคไงตรงนั้นเราคือเราใช้ได้พอถึงกำหนดถึงแม้เลยกำหนดบ้างก็ไม่เป็นอะไรยังไม่เป็นไรโอ้นี่คือที่บอกว่าเราเห็นผลชัดเจนใช่ค่ะแล้วคอจะดกขนาดไหนถ้าใช้ยาตัวนี้คือช่อมันจะแทงออกมาตลอดมันจะไม่ขาดช่วงถึงแม้แต่มีลูกเต็มช่อเต็มคออยู่แล้วอ่ะใช่มันก็แทงช่อออกมาอีกใช่มันจะออกมาเรื่อยๆคือจะไม่ขาดกอไม่ขาดกอถ้าคนปลูกตะละเหมือนมีเงินเดือนกินเออ
เขาจะได้ใช่ไหมใช่เรื่อยๆตัดได้ทุกเดือนเก็บรุ่นนี้เดี๋ยวไอ้รุ่นนั้นอย่างที่เราไปทํามาเมื่อกี้นี่แหละนั่นคือออกได้ตลอดออกได้ตลอดอยู่เรื่อยๆนั่นคือการทดลองใช้กับสระใช่พอหลังจากทดลองใช้กับสระดีแล้วเห็นผลชัดเจนแล้วเป็นไงก็คือบอกต่อๆไปแล้วตัวเองก็มาใช้กับมะไฟใช้กับมะไฟตัวนี้ไฟก็ลูกโตแล้วก็ลูกเสมอลูกโตลูกเสมอใช่ค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงน้ำหนักเป็นยังไงพี่น้ำหนักดีอ่ะน้ำหนักดีคือพี่ใช้มะไฟนี่กี่ปีละมะไฟส่วนเนี้ยอุ้ยใช้มาหมอไฟก็ใช้มา 4-5 ปีตลอดเหมือนกันพอได้ผลนึบก็ใช้มาตลอดเลยแล้วปีเนี้ยใช้มาตลอดใช่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าแล้วพี่ได้เปรียบเทียบไหมว่าคือแต่ก่อนเนี่ยมันเคยได้ขนาดไหนแล้วพอหลังจากใช้คู่นี้แล้วมันได้ขนาดไหนลูกมันจะไม่เสมอถึงมันดกก็จริงแต่ลูกไม่เสมอหมายถึงแต่ก่อนที่จะใช้คู่นี้ใช่อ๋อมันดกก็จริงแต่ลูกมันจะไม่เสมอใช่แต่พอมาใช้คู่นี้แล้วลูกมันเสมอลูกมันเสมอกันเนี่ยเห็นชัดเจนมากลูกมันใกล้เคียงถือว่าดกเหมือนเดิมดกเหมือนเดิมแต่ปีนี้มันดอกมันบานช่วงกำลังฝนตกมันก็ไม่ได้เต็มร้อยได้ก็ 80% เพราะว่ามันบานตอนช่วงฝนตกพอฝนตกมาเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาคือมันจะร่วงเป็นบางส่วนพอโดนฝนพอเป็นบานช่วงฝนตกพอดีอ๋อแต่ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะยังโอเคอยู่ถึงแม้จะร่วงไปบ้างแต่ก็ยังให้เห็นได้ชัดเจนนี่เก็บไปอีกเก็บไปรุ่นแล้วนี่ก็ขยอันนี้ก็เก็บไปมั่งแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่ามันเขียวก็เลยเว้นไว้อันเนี้ยมันก็เริ่มเหลืองแล้วชื่นตาชื่นใจไหมที่เก็บไปคาดว่าชื่นใจค่ะแต่ราคาก็ถือว่าอันนี้ราคาดีนะเพราะตอนนี้เขาซื้อกันอยู่7บาท8บาทแต่ที่นี่ได้ติด3บาทเอาเหรอทำถือว่าดีดีถ้างั้นเกือบเท่าตัวทำส่งขึ้นเองด้วยทำส่งลงตะกร้าแพ็คขึ้นกรุงเทพเองพอดีมีรถตีขึ้นมารับลูกค้าประจำเขามาลูกค้าประจำใช่เขาก็ถูกใจที่จะเอาของเราใช่เพราะว่าเขาก็เน้นส่วนที่นี่อ๋อก็อย่างที่พี่บอกขนาดเขาขายกันทั่วไปนี่คือ7บาทใช่แต่พี่ส่งได้13บาทใช่ถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่เอาหรอกมั้ง13บาทใช่ไหมขึ้นทำตะกร้าเสร็จเรียบร้อยเห็นว่าตอนนั้นมันออกมาช่วงเสร็จแล้วจะมีคนมาซื้อพี่เลี้ยงไม่ขายเหรอมันยังไม่ได้กำหนดอ่ะรสชาติมันยังไม่ดีจริงอ่ะมันติดเปรี้ยวเยอะแพงยังไงเราก็สงสารคนกินนะคะเออคือพี่เลี้ยงไม่ขายบอกคือถ้าจะมาซื้อตอนที่มันเป็นอย่างนี้มันสงสารคนกินเป็นห่วงคนกินใช่ค่ะมันแพงแล้วได้กินของที่ไม่ถูกใจมันก็เสียดายเพราะตอนนั้นมันยังไม่เต็มที่ใช่รสชาติยังไม่อร่อยใช่เออก็เลยไม่เอาไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวนี้ก็มีคนมีขาจะมาอยู่แล้วใช่ค่ะโอ้โหนะนี่คือแล้วทีนี้พี่จำเรียงบอกนิดนึงว่าไอ้ใช้คู่เนี้ยหลายคนคิดว่าเอ้ยมันแพงหรือว่าเราเสียเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าคิดในยังที่ไม่ไปขยายไปเพิ่มเนี่ยมันก็แพงลิตรนึงอ่ะชุดนึงเนี่ยพันนึงเนี่ยมันก็แพงแต่ถ้าคิดในปริมาณที่ใช้เนี่ยชุดนึงได้น้ำพันลิตรเนี่ยมันก็ไม่แพงจนเกินไปไงแล้วพี่ได้ลดอย่างอื่นการใช้อย่างอื่นมีอะไรมาเพิ่มเติมแบบไหนมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆออกบ้างไหมคือที่เห็นแน่ๆคือปุ๋ยทางดินใช่ปุ๋ยประหยัดขึ้นเยอะปุ๋ยทางดินประหยัดขึ้นเยอะนั่นหมายถึงว่าแต่ก่อนพี่เคยใส่100%นี่ใส่ประมาณ30%เองจาก100%ใช่เหลือ30%ใช่จากประมาณว่าสมมติยกตัวอย่างว่าประมาณ10ตันก็ลดลงเหลือแค่3ตันใช่ประมาณนี้โอยแล้วมันลดไปตั้งกี่บาทนี่มันได้ลดต้นทุนน่ะแล้วพอเก็บผลผลิตแล้วต้นมันไม่โทรมด้วยไม่โทรมด้วยใช่อ๋อพอตัดเรียบร้อยไม่โทรมนั้นถ้าบอกว่าถ้าเมื่อกี้กลับมาที่คำว่าถ้าบอกว่าแพงถ้าไปเปรียบเทียบจริงๆบวกลบคูณหารแล้วได้ประหยัดปุ๋ยไปอีก 70% คิดว่าถูกกับบางคนเขายังคิดไปไม่ไกลนั่นแสดงว่าคุณใช้คู่นี้จริงคุณเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มก็มาจริงแต่คุณได้ลดส่วนอื่นๆแล้วฮอร์โมนอื่นๆยาตัวอื่นมีอะไรต้องไปเพิ่มเติมอะไรอีกไหมพี่ไม่ไม่มีคู่นี้คู่เดียวเลยใช้ปกติมันก็อาจจะมียาลาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยอาจจะมีค่าแมลงบ้างบางครั้งบางเวลาตามที่มันเป็นที่เราควรจะใส่ใช่แต่ลดปุ๋ยทางดินแน่ๆลดไป 70% เลยใช้แค่ 30% แต่ผลผลิตก็ยังเหมือนเดิมยังโอเคได้เท่าเดิมยังชื่นใจนี่มึงบอกว่าคือขนาดบอกว่าคนจะมาขอซื้อในช่วงที่ไม่อร่อยพี่ก็ไม่ขาย
พี่ก็บอกสงสารคนกินพอตอนนี้คนอื่นเขา7 บาทพี่13 บาทสบายใจแฮเลยมีขาประจำมาซื้อใช่เขามาเอามามาขึ้นเดี๋ยวพอสัก4 โมง 5 โมงเขารถก็จะมาขึ้นนี่เปรียบเทียบอันนี้ของเราของผู้ใหญ่นี่ของที่ใช้เนี่ยที่ใช้ไอ้คู่หูมาจันคู่นี้ผิวมันจะนวลโอ้โหอันนี้ไม่ได้ใช้พอสวนข้างๆผมชวนเขาใช้แต่เขายังไม่ใช้เขาไม่ลงทุนนี่ดำๆด่างๆนี่นะใช่ใช่ตกลงผิวมันนวลๆอย่างนี้มันดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องการผิวสวยอย่างเงี้ยมันเขาบอกมันจะลายมันจะลายไม่สวยเออแต่ทำไมมันเริ่มๆมันอย่างนี้เองมันจะมีคราบดำๆแต่อันนี้มันขาวนวลขึ้นมาเลยโอ้โหนี่ชัดเจนมากความสวยของผิวเพราะว่าของผมอ่ะจริงๆตอนเนี้ยผมพูดจริงๆเลยเขาซื้อตามตลาดอ่ะครับเขาซื้อกันอยู่7 บาทอันเนี้ย7 บาทแต่ของผมเนี่ย12 บาทอือเมื่อกี้พี่เมียงบอกว่าได้13 บาทมันลงมาแล้วกลางวันลงไปบาทนึงเขาขอลงบาทนึงอ๋อเขาขอลงบาทนึงตอนแรกเขาซื้อกันอยู่8 บาทผมจะส่งไป15 บาทเขาก็บอกว่าเขาสู้เพราะความสวยทำไปทำมาเขาขอลงไป13แล้วก็ตอนนี้ลงมา12อือเพราะตลาดข้างนอกราคามันลงใช่ไหมราคาตลาดอย่างเงี้ยมันซื้อกันอยู่7 บาท 7 บาทแต่ผมยังได้10 กว่าบาทรสชาติยังไม่ต้องพูดถึงนะเนี่ยรสชาติพอๆกันแล้วตอนนี้พอๆกันพอๆกันใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเอาความสวยเขาตอนนั้นเองแล้วผู้ใหญ่ได้ไอ้นี่ยังได้ไอ้คิดต้นทุนไว้หรือยังว่ายังไงแบบไหนก็ต้นทุนเนี่ยชุดเนี่ยผมใช้ไปอยู่ประมาณลังนึงลังนึงก็คือ12 ชุดจนใช้ในสวนเนี่ยใช้ในสวนเฉพาะมะไฟเนี่ยผมใช้ไปประมาณลังนึงประมาณลังนึงแต่ที่ใช้เยอะมือคือใช้ทุเรียนชุดบนนู่นแล้วก็มันมีหลายแป้งไงหลังหนึ่งเมื่อกี้พี่บอกว่าประมาณชุดละพันก็ประมาณ10,000 กว่าบาทประมาณ10,000 หนึ่งประมาณ10,000 หนึ่งแล้วไออย่างอื่นล่ะอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เดินมากกับใช้ยาลายาลายาลาเพราะว่ามันจะเป็นท็อปเป็นอะไรแล้วปุ๋ยทั้งดินล่ะเพื่อนปุ๋ยทั้งดินปีนี้ผมไม่ได้ใช้ปีนี้ไม่ได้ใส่เลยเหรอเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยไม่ได้ใส่เลยนั่นเมื่อกี้พี่เลี้ยงยังบอกว่าใช้อยู่แค่ 30% โอ้ไม่มันใช้ของอื่นด้วยไงใช้เงาะใช้แล้วปีนี้ต่างกันเริ่มบำรุงจนถึงเป็นดอกเป็นลูกไปแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยใส่ปุ๋ยผมใช้ตัวนี้อย่างเดียวแต่ผมเห็นดินผู้ใหญ่ดินมันก็ดีดีอยู่แล้วนะดินดีอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าผู้ใหญ่ใช้อ่ะมาใช้ไอ้คู่หูอาจารย์คู่นี้มาเท่าไหร่3-4 ปีแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าจะได้แล้ว4ใช้มาตลอด3-4 ปีนี้ตลอดเลย5 ปีแล้วคือฉีดพ่นมาตลอดมีใส่มีลงทางดินฉีดพ่นลงดินมั้ยผมฉีดจะฉีดโชคอ่ะมันจะย้อยเต็มไปหมดแหละก็ลงดินไปตามธรรมชาตินี่เท่ากับว่าเดี๋ยวพูดไปไอ้เกือบ1,000 ต้นนี่อย่าบอกว่าลงทุนไป10,000 กว่าบาทเนี่ยใช่ฮะเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะมองไฟมันใช้ไม่มากมันฉีดแค่3หนเองเออฉีด3หนเองเลยฉีด3หนมองไฟแล้วก็ตอนเป็นลูกเนี่ยผมฉีด2หนแล้วก็ตอนเป็นเริ่มจะเป็นไข่ตาปูตาตอกมันผมก็ฉีดไปหนนี่นี่เก็บขายไปได้แล้วกี่ตันนี่เกือบ1,000 ต้นเนี่ยเพื่อนอ๋อเก็บตอนนี้เก็บไปรู้สึกหลายเกือบ10แล้วมั้งเกือบ10ตันแล้วก็ยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยก็เนี่ยก็2ต้นตอนนี้มันก็เก็บไปแล้วนะเนี่ย2ต้นตัน3ต้นตัน2ต้น3ต้น2ต้นตัน3ต้นตันก็เนี่ยตอนนี้ก็เก็บไปตั้งหลายเข่งแล้วเนี่ยนี่ขนาดเก็บไปนั่งได้เกือบ10แล้วนี่ยังเหลืออีกผมว่าอีกไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยก็ยังหนายังไรหนาตายเอาแค่ตัวเลขกลมๆสมมุติได้สัก10เนาะโอ้โลเมื่อกี้บอกโลเท่าไหร่โล12บาทโล12บาทโล12บาทตัน1,000 โล10,200 คู่นี้คือแล้วใช่ไหมตันเดียวเนี่ยก็วันนี้ผมส่งไปก็เขาสั่ง80 ลัง มันก็1,600 โล1,600 โลมันก็มันก็ขึ้นละมันก็ได้20,000แล้วก็คืนแล้วก็ได้คืนแล้ววันเดียวก็คืนแล้ววันเดียวก็คืนแล้วอ่ะแล้วน้ำปีนี้มันอากาศมันดีอากาศดีด้วยมันก็เลยน้ำก็เลยไม่ได้ลงทุนอะไรมากก็คือแต่ยาอย่างเดียวยาก็จะเล่นตัวนี้จะเล่นตัวนี้คือผมฉีดอะไรทุกอย่างผมก็ใส่ตัวเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกคือผู้ใหญ่ฉีดแค่3 ครั้งเองเหรอเนี่ยแต่นี่ปีนี้ฉีด3 ครั้งพี่เลยผมถามจริงว่าอีกทีนึงยืนยันกับคนที่เขาได้ดูว่าไอ้คู่นี้ถ้าใช้แล้วต้นไม้ที่เราใช้เนี่ยดีจริงไหมดีค่ะมันจะไม่โทรมแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะเราต้องพ่นตามระยะเวลาที่เขากำหนดได้ก็จะดีมากอันนี้แสดงว่าพี่พ่นไม่ตามระยะเวลาไม่ค่อยตามเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาว่างช่วง
งานเขาเยอะโอ้นี่ขนาดพ่นไม่ตามระยะเวลาพ่นแบบคือตามใจฉันแล้วแต่ว่างอ่ะแล้วแต่ว่างใช่ไหมใช่ค่ะนี่ยังออกมายังชื่นใจนะครับนี่รู้เก็บขายไปได้เท่าไหร่นี่เกินทุนที่ลงไปยังเนี่ยที่ขายไปแล้วยังรวบรวมไม่ได้ยังรวบรวมไม่ได้ยังรวบรวมไม่ได้นะอีกนิดนึงก็ยืนยันว่าไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมใช่ค่ะพอถ้าลงมือใช้แล้วผลผลิตที่ได้มามันไม่แพงอย่างที่คิดกับคู่หูแสนคู่นี้นะครับนี่ก็คือพี่เอ็มเรียงเนี่ยนะก็ได้ลงสวนเองบ้างไหมก็ลงแค่ดูเฉยๆตรวจสอบก็ลงก็เก็บเองเนี่ยไม่ไปเฝ้าหลานซัมเมอร์ก็ช่วยเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บอยู่แต่คนฉีดคนทำอะไรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาพ่นเป็นคนลากสายอ๋อเราลากสายโอ้โหกิจกรรมภายในครอบครัวนะโอเคนั้นก็สำหรับนี่คือความชัดเจนนะครับของเกษตรกรที่ได้ใช้จริงๆไงพี่จำเรียงไม่ต้องหนีผมกระเถิบมาใกล้ๆผมได้ฮะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ได้ใช้แล้วก็ยืนยันว่าใช้มาตลอด 3-4 ปีนี้และยังจะใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ใช้ไปเรื่อยๆก็มันได้ประหยัดขนาดนั้นปุ๋ยทางดินลดลงจาก 100% เหลือ 30% นะใครบอกว่าแพงลองไปคิดดูใหม่ผลผลิตได้มากเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาจจะมีเพิ่มเล็กน้อยจะมีอะไรเล็กน้อยจะแต่ชัดเจนที่สุดคือต้นทุนมันลดลงแน่ๆแสดงว่ากำไรเราก็ต้องเหลือเยอะขึ้นใช่ไหมพี่นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จำเรียงมากที่เปิดสวนมะไฟให้เราดูนะครับนะครับนี่ครับเสียงจริงตัวจริงของเกษตรกรไทยนะอยากฝากให้กับเกษตรกรทั่วไปครับไม่ว่าท่านปลูกอะไรก็ตามนะอยากให้ได้พิจารณาคู่หูจันทร์คู่นี้ครับว่าสามารถทำให้ท่านได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงจริงไหมให้ต้นไม้เป็นคนบอกไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่จำเรียงใช้แล้วก็ให้ต้นไม้บอกนะครับต้นไม้ทุกชนิดครับใช้คู่หูจันทร์คู่นี้คู่เดียวครับนะลดปริมาณปุ๋ยทางดินลดลงไปได้ถึง 30% เอ้ยถึง 70% เลยว่าสำหรับพี่จำเรียงลดเหลือแค่ 30% เองนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลครับไม่เคยใช้ลองใช้ซะก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับทางบริษัท Workart Innovation แล้วก็ผมนะครับอัดชัญญาภัทรสำราญใจก็ต้องขอกราบลาจากท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ส่วนหน้าว่าจะเป็นส่วนไหนติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ